สวัสดีค่ะทาร่านะคะวันนี้ทาร่ามีข่าวที่จะมาอัปเดตพี่ๆทุกคนเกี่ยวกับโรคโคโรนาค่ะข่าวแรกเลยนะคะตอนนี้ในอเมริกามี 270,000 คนติดโรคโคโรนาค่ะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 7,000 กว่าคนค่ะแล้วมีคนรักษาหายแล้ว 12,000 คนค่ะ New York virus death double in 3 days to almost 3,000 ก็ตอนนี้ในนิวยอร์กมีผู้เสียชีวิต 3,000 คนค่ะแล้วเขาบอกมาว่าเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นอีก2เท่าค่ะ CDC recommend ให้คนอเมริกาใส่หน้ากากผ้าค่ะเพราะว่าหน้ากาก N95 ไว้สำหรับหมอค่ะ for surgical reasons and doctor reasons ถ้าทุกคนในโลกนะคะทุกคนในอเมริกาไปซื้อหน้ากาก N95 หมอก็จะไม่มีค่ะทรัมป์ตอบมาว่าเขาไม่อยากจะบังคับทุกคนใส่หน้ากากผ้าค่ะใส่อย่างสมัครใจค่ะ Even though Trump did say that he doesn't want to enforce people to wear masks made out of cloth, I still suggest you wear it because remember that the hospital and medical supplies are running out, and if everyone goes out to buy it, it will probably be out of stock in the whole world. UK opens first coronavirus field hospital after just 9 days of construction.The nearly 1 million square feet of space has room for another 3,500 beds, and when fully complete, the facility will treat up to 4,000 patients. ในอังกฤษเขาเพิ่งจะเปิดโรงพยาบาลเพื่อที่จะ treat coronavirus ใหม่ค่ะสร้างได้แค่9วันแล้วเปิดแล้วค่ะในโรงพยาบาลนี้เขาฟิตไปได้ 3,500 เตียงค่ะแล้วก็หมอดูแลได้ประมาณ 4,000 กว่าคนค่ะFederal government will pay for COVID-19 treatment for the uninsured. Uninsured แปลว่าคนที่ไม่มี insurance ค่ะคนที่ไม่สมัคร insurance ค่ะ HHS secretary บอกมาว่ารัฐบาลกลางจะจ่ายให้ทุกคนที่ไม่สมัคร insurance ถ้าเขาต้องไป treatment for corona ค่ะ Phuket hotels ordered to shut as infections rise. All hotels have been ordered to refuse new guests.And close as soon as the last ones leave, as the number of confirmed cases of coronavirus in the island province rose up to 100. ในจังหวัดภูเก็ตเขาสั่งให้ปิดโรงแรมทุกอันแล้วค่ะในโรงแรมห้ามรับคนใหม่แล้วก็พอคนสุดท้ายออกจากโรงแรมต้องปิดทันทีเลยค่ะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเพิ่งจะมีคนติดเชื้อโคโรนาถึง100คนแล้วค่ะ Pattaya considers lockdown as infections rise.A resort city is considering a full lockdown to outsiders after the rise of the new coronavirus infections in Chonburi province. Almost half of them in Pattaya or nearby areas. เมืองพัทยาอาจจะปิดทั้งเมืองเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในชลบุรีคนเริ่มติดเยอะแล้วเขากลัวมันจะเกิดขึ้นเหมือนกันในพัทยาค่ะวันนี้ทาร่ามีข่าวแค่นี้ให้ผู้ชมนะคะทาร่าก็อยากจะขอบคุณหมอพยาบาลแล้วทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลค่ะอย่าลืมล้างมือนะคะสวัสดีค่ะบาย